สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชพี่น้องประชาชนพากันเคลือบแคลงสงสัยว่านช.ทักษิณชินวัตรเข้าเรือนจำแต่ไม่มีการจำคุกจริงตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ไม่เป็นการเท่าเทียมกับนักโทษทั่วไปทั้ง 270,000 คนถูกส่งตัวย้ายไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ตั้งแต่คืนวันที่23สิงหาคมจนถึงวันนี้ครบ125วันพี่น้องประชาชนไม่เชื่อว่าพักรักษาอยู่จริงที่โรงพยาบาลตำรวจมีการเอื้อประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อช่วยเหลือนช.ทักษิณพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยจริงท่านสื่อมวลชนที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงแพทยสภาผ่านท่านพลอากาศโทนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาเพื่อขอให้ตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ไม่ประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมและกฎเกณฑ์ทางจรรยาบรรณที่แพทยสภาวางไว้เพื่อประโยชน์ให้นช.ทักษิณชินวัตรหรือไม่ตามที่มีคำพิพากษาศาลฎีกาและมีประกาศราชกิจจาให้จำคุกนช.ทักษิณชินวัตร1ปีและถูกส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อวันที่22สิงหาคม2566นั้นปรากฏว่าพี่น้องประชาชนพากันเคลือบแคลงสงสัยว่านช.ทักษิณชินวัตรเข้าเรือนจำแต่ไม่มีการจำคุกจริงตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ไม่เป็นการเท่าเทียมกับนักโทษทั่วไปทั้ง 270,000 คนถูกส่งตัวย้ายไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ตั้งแต่คืนวันที่23สิงหาคมจนถึงวันนี้ครบ125วันพี่น้องประชาชนไม่เชื่อว่าพักรักษาอยู่จริงที่โรงพยาบาลตำรวจมีการเอื้อประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อช่วยเหลือนช.ทักษิณพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยจริงนายแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์รับรองให้นช.ทักษิณพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจโดยมีนายแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจรักษาอาการเจ็บป่วยของนช.ทักษิณตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันเป็นที่สงสัยของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเป็นอย่างยิ่งดังนั้นจึงขอให้แพทยสภาซึ่งเป็นสภาวิชาชีพของแพทย์ตรวจสอบนายแพทย์ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมและกฎเกณฑ์ทางจรรยาบรรณที่แพทยสภาวางเพื่อประโยชน์ให้กับนช.ทักษิณชินวัตรหรือไม่รายชื่อแพทย์ขอให้สอบถามจากหน่วยงานต้นสังกัดแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์ออกใบวินิจฉัยโรคและใบรับรองให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นความเท็จหรือที่โรงพยาบาลตำรวจรักษาพยาบาลนช.ทักษิณแต่ละวันจนถึงปัจจุบันเป็นความเท็จหรือไม่และหากเป็นความเท็จแพทยสภามีบทลงโทษอย่างไรและจะใช้ระยะเวลาสอบสวนเรื่องนี้นานกี่วันเพราะเป็นกรณีที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศทั้งนี้ข้าพเจ้ายินดีมาให้ถ้อยคำด้วยตนเองจึงกราบเรียนมาเพื่อบทพิจารณาตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายหากผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยจากขอบพระคุณยิ่งขอแสดงความนับถือนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์และในวันนี้ได้ส่งหนังสือถึงท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรีเผ่าสวัสดิ์นายกแพทยสภาด้วยพร้อมกับส่งถึงพลอากาศโทนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภารวม2ฉบับขอกราบขอบคุณใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ